สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกุมพันธุลากันวันนี้ก็มาดูการทำต้มจับฉ่ายด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาเตรียมเครื่องแล้วค่ะก็เจียวกระเทียมแล้วก็หมูนี่ค่ะคุณฤทัยให้เอฟซีดูแล้วเนาะอันนี้จะมีไอน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยผักตั้งโอ๋ผักกาดขาวแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะไก่เอฟซีเราดูด้วยหมูแดดเดียวนี่ค่ะหมูแดดเดียวที่หมักไว้ค่ะหมักไว้แล้วเราสามารถที่จะมาทำกับข้าวได้ส่วนตรงนี้ก็คือนี่ค่ะน้ำซุปก็คือผักพวกนี้มันจะเปื่อยยากคุมพันก็เอามาต้มในน้ำซุปก่อนแล้วค่อยตักลงไปผัดนี่ค่ะคุมพันต้มไว้แล้วเริ่มอ่อนตัวเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาผัดด้วยกันค่ะแต่ทีนี้เราผัดกระดาษก่อนนี่ค่ะเจียวกระเทียมให้หอมๆเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะเจียวกระเทียมให้หอมๆเลยเจียวกระเทียมให้เหลืองให้หอมเลยผักที่สุกยากก็จะมีแครอทกับผักกาดกับหัวไชเท้าค่ะคุมพันไปต้มเป็นน้ำซุปแล้วเวลาผักก็จะนุ่มนิ่มค่ะพี่น้องอร่อยพอแล้วค่ะอ้าวใส่หมูแดดเดียวลงไปนี่ค่ะโอ้หมูแดดเดียวที่หมักไว้ค่ะที่ครูฤทธิ์ทำ EP ที่66เมื่อวานค่ะนี่ค่ะก็สามารถมาบูรณาการได้ก็คือนำมาผัดเพราะว่าหมูแดดเดียวกุมพันเนี่ยทำจากหมู3ชั้นมันก็จะมีมันหมูด้วยค่ะก็จะอร่อยแล้วก็นุ่มค่ะเวลาเรากินแล้วเราจะมีความสุขมากเลยค่ะถ้าหมูเรานุ่มค่ะเนี่ยเรามาผัดเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองแล้วก็เอาหมูแดดเดียวมาลงผัดเลยค่ะหมูแดดเดียวที่หมักไว้ค่ะจะเน่งนี่ค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยนี่ค่ะให้หอมๆไม่ต้องสุกมากก็ได้เพราะว่าเราจะเอาไปต้มอีกพอค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยผงนัวนิดหน่อยนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ผักกาดลงไปผัดก่อนนี่ค่ะใส่ประกาศลงไปผ่านให้ประกาศยุบให้ประกาศสลดกันแล้วถ้าเราผัดก่อนค่อยไปต้มจับฉ่ายเนี่ยหนึ่งละผักของเราเนี่ยไม่เหม็นเขียวจะอร่อยอย่างที่สองก็คือผักของเราเนี่ยจะเข้าเครื่องได้ดีกว่าและจะทำให้อร่อยกลมกล่อมเพราะว่าตรงนี้เอ้ยโทษทีค่ะตรงนี้จะมีน้ำมันหอยนี่ค่ะผัดลงไปให้เขาสุกก็เหมือนกับเราผัดผักค่ะพี่น้องนี่ค่ะเหมือนเราผัดผักลงไปผัดลงไปให้ผักสลดเลยค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็นำที่เราต้มไว้อะค่ะนี่ค่ะจะมีแครอทมีหัวไชเท้าเอาลงไปต้มหน่อยเอาลงผัดแต่ไม่ต้องผัดหมดก็ได้ค่ะเพราะยังไงมันอยู่ในน้ำซุปอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นผัดผักก็จะอร่อยค่ะพี่น้องทำไมกุมพันธ์ไม่ใส่ซอสหอยเยอะเพราะว่ากุมพันใส่ในน้ำซุปแล้วค่ะในน้ำซุปมีเยอะแล้วก็จะนุ่มแล้วค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะรวมกันไปเนี่ยค่ะจะอร่อยมากนี่ค่ะใส่ลงไปเลยไปผัดด้วยกันกุมพันใส่หมดเลยก็ได้เอ้ยเราเพื่อมาใส่ในน้ำซุปลองนี่ค่ะ
ขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะตรงนี้จะมีไอ้นั่นด้วยนะคะมีอะไรนะมีหอมหัวใหญ่เพราะว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยทำให้ผักเราทำให้น้ำซุปมีหวานนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยนี่ค่ะผัดลงไปเลยอร่อยมากเลยค่ะทีนี้ผักเราก็จะสุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้มแล้วผักที่สุกยากค่ะจะมีหัวไชเท้ามีอะไรเนี่ยหัวไชเท้าแล้วก็แครอทจะสุกยากเพราะฉะนั้นเอาไปต้มโรยในน้ำซุปก่อนแล้วเราค่อยตักขึ้นมาผัดพร้อมกับพวกประกาศขาวด้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะผัดให้เข้าเครื่องให้เข้าสลบหอมกระเทียมเจียวอยู่ในนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะยกหม้อไปต่อคุณพันก็จะยกหม้อยกหม้อนี้ใส่หม้อนี้เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะที่เลยค่ะนี่เดี๋ยวใส่ตรงน้ำซุปเราเลยค่ะที่เราตั้งน้ำซุปไว้คุ้มพันก็จะยกมาตั้งตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดตัวนี้ไว้นี่ค่ะเราก็จะได้ต้มจับฉ่ายที่อร่อยเลิศรสกับพี่น้องนี่ค่ะแต่คุ้มพันจะเติมน้ำอีกนิดนึงดูค่ะนิดนึงก่อนหูยเบิ่งค่ะพี่น้องต้มจับฉ่ายคุ้มกันนี่ค่ะน้ำก็จะเป็นสีนี้ค่ะก็จะปิดฝาไว้ค่ะทีนี้สีสันเขาก็จะสวยงามค่ะนี่ค่ะสีสันจะสวยงามนี่ค่ะแล้วก็จะปิดฝานะคะจะปิดฝาตอนนี้ใส่ผักตั้งโอไปนิดนึงก่อนใส่ไปครึ่งนึงก่อนค่ะนี่ค่ะใส่ไปครึ่งนึงให้มีกลิ่นหอมก่อนนี่เด้อพี่น้องเบิ่งแล้วต้มจับฉ่ายฝีมือกรมพันรสแซ่บมากมากเลยค่ะเราก็จะปิดฝาไว้นะพี่น้องเลยค่ะปิดฝาไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อเราจะปิดฝาไว้ก่อนช่วงนี้ครูฤทธิ์ก็จะไปทุบกระเทียมใส่หอมลงไปน่าทานมากเลยค่ะพี่น้องหน้าตาน่าทานมากเวิ้งค่ะต้มจับฉ่ายเน้นอะไรเน้นแครอทกับหัวไชเท้าก็คุ้มพันชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะต้มให้เดือดหมูก็นุ่ม
หอมค่ะพี่น้องต้มจับฉ่ายหอมมากเลยค่ะน่าจะอร่อยเลิศรสเลยค่ะต้มให้เปื่อยๆค่ะพี่น้องถ้าอุ่นนี่ยังจะแซ่บด้วยค่ะพี่น้องต้มจับฉ่ายเนี่ยอุ่นขามขืนเนี่ยโอ้ยแซ่บแต่ว่าเราก็ผัดผักเติมก็ได้ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันนะช่องโคมพันตุลากันก็นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3 เดือนค่ะพี่น้องแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินของครอบครัวโคมพันตุลากันค่ะแล้วก็ในเรื่องของการจักสานตะกร้าของคุณพ่องามชมชื่นค่ะพี่น้องแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดแคบหมูเฮ็ดหมูแดดเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวค่ะแล้วก็จะมีกินมีใช้ดำรงชีวิตแบบพอเพียงด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องเบิ้งสุดยอดเลยโอ้สดสดเลยค่ะดูค่ะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะหน้าตาสวยให้รอให้ประกาศเปื่อยอีกสักหน่อยนึงจะอร่อยมากเลยค่ะส่วนแครอทกับหัวไชเท้าเปื่อยแล้วค่ะอ่อนนุ่มแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็จะเติมผักสีเขียวลงไปอีกปิดไว้ให้นุ่มอร่อยเลยแล้วค่ะพี่น้องคุณอ่ะสีสันสวยงามเลยค่ะน่ารับประทานปิดไว้อย่างน้อยนะค่ะพี่น้องปิดไว้สักหน่อยก่อนสวยเลิศเลยค่ะเอามาเบิ้งนะคะสุกแล้วค่ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะปุริศขามาดูค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุ้มพันเติมผักโรยหน้าก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องเติมผักโรยหน้าก่อนต้นหอมด้วยนะคะเอามาจากบ้านนี่ค่ะโอ้สวยเลิศเลยค่ะมีสีเขียวเสร็จแล้วค่ะคุณพี่น้องโอ้หอม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 มากเลยค่ะดูค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะสีสันสวยงามอยู่แล้วค่ะมีผักสีเขียวสีส้มเสร็จแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟค่ะตักก่อนเด้อค่ะพี่น้องตักก่อนนะคะนี่ค่ะต้มจับฉ่ายฝีมือครูคำพันธ์ค่ะแซ่บเด้อค่ะมื้อนี้มากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อสดน้ำอู้คือที่มีแห้งนี่พี่น้องมาจากเขตงานเมื่อยๆเนี่ยสดเลยค่ะชีต้นหอมนี่ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะเฮ็ดหม้อใหญ่เลยค่ะมื้อนี้ทำหม้อใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราต้องทำกับข้าวไปกินโรงเรียนด้วยค่ะพี่น้อง
็นอาหารที่สบายสบายท้องค่ะนี่ค่ะมีเนื้อมีโปรตีนมีผักโอ้แซ่บค่ะพี่น้องแซ่บค่ะซิมแล้วแซ่บๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยผักอุดมไปด้วยโปรตีนค่ะพี่น้องนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเลิศเลยค่ะเด้อผักหลายอย่างเลิศเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้ตักสองถ้วยก็ยังเหลือครึ่งหม้อเลยค่ะพี่น้องต้มจับฉ่ายภูมิพันธุรากันนี่ค่ะอร่อยอร่อยหวานอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะตอนเย็นค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ